วัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กับผมครับอัครินทร์ห้องดอกไม้ครับและที่อยู่ข้างๆผมนี้ครับ McLaren 720S ครับรถสปอร์ตระดับซุปเปอร์คาร์ที่เทียบชั้นกับไฮเปอร์คาร์ได้วันนี้ได้มีโอกาสพิเศษในการมาลองกับเจ้าตัวนี้ฮะ McLaren ส่วนเขาจะน่าสนใจมีดีขนาดไหนไปดูกันครับที่เห็นจุดนี้คือนี่คือจุดเด่นที่สุดที่เรียกได้ว่าแตกต่างจากบรรดาซุปเปอร์คาร์อื่นๆนะครับเพราะว่าเขามีปีกหลังพิเศษครับตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเบรกได้ช่วยในการทรงตัวได้ส่วนมันจะทำงานอย่างไรมีทีเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวตอนที่ขับจะลองให้ดูนะฮะมาว่ากันที่การดีไซน์ภายนอกก่อนครับจุดเด่นของเขาฮะที่ทำให้ McLaren นั้นแตกต่างจากคันอื่นๆเลยนั่นคือนี่ครับหลักแอโรไดนามิกที่เขาออกแบบให้ตรงนี้ฮะลมจากเดิมที่รถคันอื่นๆทั่วไปฮะเขาจะต้องเอาลมดักเข้าข้างหน้าแล้วก็ออกแล้วก็เข้าด้านข้างถูกไหมฮะในบรรดารถซุปเปอร์คาร์หลายๆคันจะใช้ลมเข้าด้านข้างแต่แม็กซ์ลาเรนมองแล้วว่าถ้าลมที่ออกจากด้านข้างนั้นมันไม่สะอาดเท่าลมที่ดักมาจากด้านหน้าเขาจึงออกแบบให้ลมเนี่ยกดจากทางด้านหน้าแล้วไหลเข้าทางด้านข้างตรงนี้เลยนี่ฮะไหลเข้าไปที่ด้านข้างตัวรถนี่คือหลักการดีไซน์ซึ่งถือว่าแตกต่างจากบรรดาซุปเปอร์คาร์คันอื่นๆฮะและเป็นข้อได้เปรียบนะครับในแง่ของการทรงตัวด้วยเพราะว่าได้แรงกดแล้วได้ลมที่สะอาดเข้าไปในส่วนของการกดการระบายความร้อนแน่นอนฮะมันแตกต่างด้วยความแตกต่างแบบนี้แหละครับที่ทำให้ราคาของเขาแต่ถามว่าราคาเมื่อเทียบกับซุปเปอร์คาร์อื่นๆคันนี้ราคาเท่าไหร่เริ่มต้นที่ 26.5 ล้านบาทต่างไหมไม่ต่างนะราคาก็ไม่ต่างแต่นี่คือราคาเริ่มต้นครับแต่ถ้าคันที่คุณเห็นที่นี้ใส่แบบคูณออปชันมาเต็มๆแบบนี้ราคาอยู่ที่36ล้านบาทนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะสั่งได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั่นก็คือนิชคาร์นั่นเองนะครับอยู่แถวๆสุวรรณภูมิมาดูกันต่อว่ามีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะครับตัวนี้ฮะโครงสร้างตัวถังอย่างที่บอกอย่างที่หลายๆคนทราบเป็นโมโนค็อกแล้วก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันนะครับแล้วก็อ้อ720ลืมเล่าที่มาที่ไปของตัวเลขพวกนี้มันมาจากความแรงครับพิกัดความแรงของเขาคือ720แรงม้าบวกกับแรงบิดสูงสุด770นิวตันเมตรความเร็วสูงสุดอยู่ที่341กิโลเมตรเร็วแรงขนาดไหนพาไปลองฮะไปขึ้นรถกันครับเดี๋ยวฮะให้ดูประตูเขาก็ไม่ได้ขึ้นแบบธรรมดาโอ้ไม่ได้ขโมยรถเขามานะมีกุญแจนะนี่เรามีกุญแจประตูเป็นประตูแบบปีกนกนะครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์คาร์รายเดียวนะครับที่เป็นประตูดูดดูฮะแงบเบาๆครับแล้วเขาก็จะดูดเข้าไปซุปเปอร์คาร์รายอื่นคุณต้องผลักแรงๆนะแต่ว่าแม็กซ์ลาเรนไม่แค่งับเบาๆเมื่อกี้ก็เปิดแล้วก็เวลาเปิดก็เบาๆแค่นี้เองครับมันก็ค่อยๆเปิดขึ้นมาได้ราคา26ล้านก็จะเงาเบาๆง่ายๆสบายแบบนี้นะครับนี่ซุปเปอร์คาร์นะให้ดูอีกทีฮะผมแค่งับเฉยๆนี่ฮะแล้วเขาก็ดูดเข้าไปอีกหนึ่งข้อดีอีกหนึ่งจุดเด่นที่แม็กซ์ลาเรนแตกต่างจากซุปเปอร์คาร์คันอื่นๆไปได้ไปขับกันจริงๆแล้วเข้ามาอยู่ในห้องโดยสารแล้วห้องโดยสารก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าจะเหมือนซุปเปอร์คาร์ธรรมดาทั่วไปครับเบาะเป็นอะคันทล่านะครับแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนต่างๆเป็นซุปเปอร์คาร์เป็นจะบอกว่าเป็นรถยนต์แทบจะยี่ห้อเดียวครับมีอีกหนึ่งยี่ห้อคือปากานี่นะครับที่ใช้ปุ่มเป็นอลูมิเนียมแท้ๆนะครับนี่นะฮะเป็นปุ่มอลูมิเนียมแท้ๆครับต่างจากซุปเปอร์คาร์จากรถอื่นๆทั่วๆไปครับที่จะเป็นพลาสติกพ่นสีนะครับแต่นี่คืออลูมิเนียมแท้นะครับวัสดุต่างๆเป็นของแท้ทั้งหมดอย่างนี้ฮะคาร์บอนเคฟลาร์ก็ของแท้และอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับเสา A นี่ที่เห็นอยู่นี่ฮะตรงนี้โครงสร้างตัวถังโมโนค็อกเป็นคาร์บอนเคฟลาร์ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับได้ทั้งความเบาและความแข็งแรงนะครับอันฮะมาทดลองสตาร์ทกันนะครับ
แอร์เย็นนะบอกไปก่อนว่าแอร์เย็นขออภัยส่วนของระบบขับเคลื่อนโทษนะครับต้องขยับไปข้างนอกนะฮะอย่างว่าครับเพิ่งลองครั้งแรกตื่นเต้นคันนี้ครับความเร็วสูงสุดของเขาอย่างที่บอกไป341กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง100ต่ำกว่า3วินาทีขณะที่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นซุปเปอร์คาร์แบบนี้เรียก0ถึง100มันก็ต่ำกว่า3วิกันทั้งหมดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาไปวัดกันที่0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราเร่ง0ถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงคันนี้อยู่ที่ 7.6 วินาที0ถึง200นะใช้เวลาแค่ 7.6 วินาทีถามว่าเร็วแรงขนาดไหนก็ต้องบอกว่าเร็วและแรงมากเช่นเดียวกันครับนอกจากการที่เขาเป็นซุปเปอร์คาร์หลายคนที่เคยสัมผัสซุปเปอร์คาร์มาก็จะแบบมันจะไม่ไฮเทคทุกอย่างจะมักจะใช้ปุ่มธรรมดากดทั่วๆไปแต่คันนี้มากับความไฮเทคด้วยหน้าจอแบบนี้ฮะหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับดูนะครับนี่ฮะคอนโทรลได้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรดิโอนี่คือวิทยุรีวิวคาเมร่าก็มีนะครับนี่ฮะมองภาพด้านหลังได้แล้วก็ง่ายๆฮะทุกสิ่งทุกอย่างคอนโทรลได้หมดระบบนาวิเกเตอร์เห็นชัดนะครับใช้งานได้จริงนะครับนะฮะไม่มีทูตนะครับนี่ให้ดูนี่ฮะใช้งานได้หมดแล้วก็ในส่วนของการปรับอาจจะปรับก่อนขออนุญาตปรับนี่โฮมเมนูนี่นะครับมาแล้วนะครับตัวเซตอัพรถเราก็สามารถเซตอัพได้ทุกอย่างเช่นเดียวกันนะครับที่สุดของเขาครับที่ไม่มีใครมีเลยนี่คือระบบเซตอัพยางโดยอัตโนมัติคือเมื่อคุณเปลี่ยนยางครับอย่างเงี้ยเราใช้ยางคอซ่าใช้ยาง P0 ถ้าเราเปลี่ยนยางนะครับเป็นยางวินเทอร์หรือเป็นยางยี่ห้ออื่นที่อยู่ในปกตินั้นเราจะต้องที่จะเซตอัพรถใหม่แต่ McLaren 720S ไม่ต้องเซตใหม่นะครับเข้ามาเซตที่นี่ได้เลยถ้าคุณเปลี่ยนยางตอนนี้ปัจจุบันเราใช้คอซ่าอยู่เราก็ติ๊กที่คอซ่าช่วงล่างก็จะปรับให้เหมาะสมกับยางชุดนี้ถ้าเราเปลี่ยนไปใช้ยาง P0 ง่ายๆครับก็มากดชุดยาง P0 ช่วงล่างก็จะปรับให้เหมาะสมกับยาง P0 เช่นเดียวกันถ้าเมื่อเราอยู่ในสภาพที่เหมือนกับว่าวินเทอร์ก็คือใช้ในช่วงฤดูหนาวซึ่งจะเป็นจะต้องใช้ยางที่เกาะถนนมากกว่าเราก็เข้ามาเราเปลี่ยนยางเสร็จแล้วเราก็เข้ามากดตัวนี้เพื่อที่จะให้ช่วงล่างเซตอัพให้เหมาะสมกับยางที่ใช้อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่เหนือชั้นเหนือกว่าซุปเปอร์คาร์อื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนะครับสำหรับระบบตัวนี้เห็นแล้วก็ไปลองกันดูนะฮะนี่แค่พอของปากของพอเอาเฉพาะเด่นๆนะถ้าให้บรรยายทั้งหมดเนี่ยเอาเป็นว่า2วันก็ไม่2วันก็คงไม่พอแต่ว่าวันนี้เวลานี้ขอลองตรงนี้ก่อนนะฮะครับเอานะฮะแค่เกียร์ไม่มีนะใช้แล้วก็เมื่อเข้าเกียร์แล้วกดคันเร่งจริงๆไม่ต้องกดคันเร่งนะรถก็จะค่อยๆเคลื่อนไปมาทดลองขับมันดูฮะผมจะไปแบบเบาๆก่อนฮะสบายๆช่วงล่างครับปุ่มที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้เผื่อหลายๆคนยังไม่เห็นยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรนี่คือการปุ่มที่เอาไว้เซตอัพในการขับขี่ต่างๆนะครับซึ่งอธิบายก็คงยาวแต่ตอนนี้เราเซตไว้ที่โหมดสปอร์ตคือง่ายๆว่ามีตัว C ตัว S แล้วก็ตัว T C นี่คือโหมดคอมฟอร์ตก็คือใช้งานแบบทั่วไปแล้วก็โหมดสปอร์ตนี่ที่เราใช้งานอยู่และโหมดแทร็กชั่นนะครับโหมดแทร็กนะครับก็คือใช้งานในสนามแข่งซึ่งก็จะช่วงล่างก็จะเฟิร์มมากขึ้นนะครับส่วนตัวนี้คือตัว P นี่คือในส่วนของเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ในการตอบสนองก็เช่นเดียวกันครับในโหมดของคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็แทร็กนะครับเราปรับเป็นโหมดตัวนี้อยู่มาดูนะว่าจะเร็วและแรงขนาดไหนตอนนี้ความเร็วประมาณ70วิ่งแบบสบายๆขับแบบสบายๆเป็นซุปเปอร์คาร์ที่ขับแบบสบายๆได้นะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาลองแบบเร็วๆแรงๆ
ราก็จะอยู่แต่ถ้ามีเบรกหนักๆเห็นไหมฮะด้านหลังนี้ก็คือปีกก็จะเปิดขึ้นมาเพื่อช่วยในการเบรกนะครับซึ่งข้อดีของเขาฮะแน่นอนว่าทุกคนที่เวลาเบรกหนักๆน่าจะทิ่มแต่คันนี้น่าจะไม่ทิ่มนะครับเพราะว่ามีระบบตัวนี้เข้ามาช่วยในการเบรกนะครับก็คือง่ายว่ามีแรงกดจากทางด้านท้ายมาทำให้แทนที่หน้ารถจะทิ่มหน้ารถก็จะไม่ทิ่มบาลานซ์รถก็จะดีขึ้นเดี๋ยวมาลองกดแรงๆกันอีกสักทีครับขึ้นเองโดยอัตโนมัตินะครับระบบเก็บเองด้วยอัตโนมัติเช่นเดียวกันซื้อซุปเปอร์คาร์คันอื่นทำได้อย่างนี้ไหมไม่นะฮะไม่นะครับต้องแม็กลาเรนเท่านั้นในแง่ของการขับขี่ครับนี่ครับตอบสนองทันใจอย่าเรียกว่าทันใจดีกว่าเรียกว่าหลั่งอะดรีนาลีนได้ทุกครั้งที่คุณกดคันเร่งแล้วเหนือยิ่งกว่านั้นคือการขับควบคุมครับเป็นรถที่ควบคุมง่ายแล้วก็ stable ใช้คำว่าอะไรอะ stable เป็นไทยมั่นคงการทรงตัวเกาะถนนอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต่างจากรถแข่งที่อยู่ในสนามเลยนะครับอย่างตะกี้ที่เราขับไปประมาณความเร็วประมาณ170กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นต้องบอกว่าเพื่อไม่ได้รู้สึกว่าน่ากลัวแต่ประการใดนะครับว่ารถจะหลุดออกนอกแทร็กหรือว่าจะเสียการทรงตัวไม่มีเลยนะครับรถเกาะถนนอย่างมั่นใจมากๆทุกคนลองให้ดูอีกรอบกับรถก็รัศมีตรงนี้แคบตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับก็จึงสามารถที่จะทำความเร็วแบบนี้ได้นะครับไม่แนะนำให้ไปขับบนถนนนะครับไม่แนะนำเลยนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ปิดซึ่งมีรถค่อนข้างน้อยแล้วก็ค่อนข้างทางค่อนข้างโล่งและปลอดภัยนะครับบอกอย่างนี้ก่อนเราถึงเข้ามาลองกันได้นะครับ
26.5 ล้านได้ขับแล้วก็เอาเป็นว่าต้องเป็นคนที่เงินเหลือมากๆจริงๆอะครับถูกหวย30ล้านยังไม่พอนะต้องถูกสัก90นะครับต้องถูก90เอาล่ะพอเปล่าพอวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้เดี๋ยวจะลองระบบพิเศษนั่นก็คือ Hot Start Hot Start เป็นยังไงเดี๋ยวจะมาลองให้ดูครับทิ้งท้ายกันไว้ด้วยสิ่งนี้ซุปเปอร์คาร์คันอื่นไม่มีและทำไม่ได้นะฮะมีแต่แมคลาเรนเท่านั้นที่ทำได้อ่ะเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับ Hot Start พร้อมมาครับมาครับ1 2ได้ยินเสียงไหมฮะนี่คือการเผาไหม้น้ำมันที่เหลืออยู่ในท่อจะมีเสียงบุบบุบระเบิดปุ้มยี่ห้อเดียวเท่านั้นที่ทำได้ครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและเป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้ครับ McLaren 720S ซุปเปอร์คาร์ที่เหนือกว่าซุปเปอร์คาร์ถ้าคุณอยากซื้อซุปเปอร์คาร์ที่ได้ชื่อว่าสุดแล้ว McLaren 720S ครับเอาไว้ไปคุยกับไฮเปอร์คาร์กันสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับซื้อที่ไหนซื้อที่นิชคานะบอกไว้ก่อนตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการอย่าไปซื้อกับเกณฑ์